สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับมาพบกันตอนเย็นๆนะครับหลังจากคลิปจัดอันดับนะครับผมทำการอัปเกรดนะครับเจ้าเสือขาวเนี่ยเป็นเสือดำแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเนี่ยจะเอาไปทดลองนะครับในด่านปกติเนี่ยดูว่าเมื่อเทียบกับเสือขาวร่างอัลตร้าเนี่ยความต่างเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดาเมจของเสือดำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผมจะนำไป PVP นะครับดูว่าผมเนี่ยจะนำเสือดำเนี่ยไปเล่น PVP เนี่ยแล้วผลงานจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูกันครับว่าเจ้าเสือดำนะครับอ่ะพอเป็นร่างไฮเปอร์ปุ๊บเนี่ยมันชื่อว่าเจ้า Black Tiger นะครับหรือเสือดำนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของดาเมจกันนะครับร่างเก่าเนี่ยผมตีบวก6ไปแล้วนะแล้วก็มีธาตุเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาดูที่ดาเมจตัวเลขกันดีกว่านะผมเอาตัวเลขดาเมจต่อวินาทีเนี่ย101เนี่ยนะครับไม่ใช่สิล้าน1นะครับล้าน1เนี่ยเอาไปคูณกับค่าดาเมจ18เท่าเนี่ยออกมาประมาณ20ล้านนะครับเมื่อเทียบกับเสือขาวนะครับ 904,000 นะครับมาคูณกับ15นะ15เพราะว่าเป็นร่างอัลตร้านะครับก็ได้ประมาณ14ล้านครับเรียกได้ว่าห่างกันอยู่ประมาณ 30% นะครับดาเมจที่ออกมาเนี่ยควรจะห่างกันอยู่ประมาณ 30% นะแต่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีดาเมจเห็นชัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าเสือขาวอัลตร้าเนี่ยจะทำดาเมจประมาณไหนนะครับจะยิงบอสเนี่ยกี่ทีนะครับมันถึงจะตายอ่ะเดี๋ยวไปดูครับโอเคบอสออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทำดาเมจไปสักขนาดไหนนะครับเนี่ยครับ1ทีเนี่ยลดไปแค่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะ2ทีครับยังไม่ถึงครึ่งนะน่าจะตีถึงสัก5ทีนะครับโอ้โหเพื่อนส่งพีโก้มาจบเลยครับอ่ะ3ทีครับ4ทีครับ5ทีครับเดี๋ยวมาดูดาเมจของเสือดำกันบ้างนะครับว่าเจ้าเสือดำเนี่ยจะทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับเจ้าเสือขาวเนี่ยตีไปถึง5ทีเลยนะครับกว่าบอสจะตายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเสือดำกันบ้างครับว่าดาเมจจะเป็นยังไงบ้างครับผมปล่อยออกมาเลยดีกว่าโอเคบอสออกมาพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเสือดำเนี่ยจะยิงรุนแรงเนี่ยครับตี1ครั้งไปเกือบครึ่งเลยนะเกือบครึ่งเลยนะครับก็มีดาเมจเล็กๆมาบ้างครับก็3ทีตายเลยนะเรียกได้ว่าเนี่ยครับ3ทีตายสนิทเลยครับเรียกได้ว่าดาเมจค่อนข้างจะต่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเอาเสือขาวไปลองเล่น PVP กันดูนะครับผมนำมาแทนนะครับเจ้านี่เลยครับนำมาแทนเจ้าซัลลี่ขี่ห่านนะครับคือเอามาทำดาเมจแทนกันเลยนะครับโดยผมเนี่ยเปลี่ยนนะครับเป็นเกียร์ปืน Planet Sniper นะครับเพิ่มระยะยืนให้มันสักหน่อยนะให้มันยืนไกลๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่เกียร์ความถึกเลยสักนิดเดียวนะครับเรียกว่ามันตายง่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปลองเล่น PVP ดูครับว่ามันจะช่วยทีมได้แค่ไหนนะครับคือผมใส่เกียร์ปืนมาเนี่ยเพื่อต้องการให้มันเนี่ยมีการคลินะครับมีการคลิรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับอ่ะ PVP ผมไม่ได้ตีมาแค่วันเดียวนะครับโดนเลยครับตั้งรับร่วงมามาสเตอร์2เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันครับโอเคเจอทีมนี้ครับไปลองดูกันครับว่าเสือขาวเนี่ยใช้เล่น PVP เนี่ยพอไหวไหมอันนี้อยู่ในระดับมาสเตอร์2เลยนะครับอ่ะมาดูกันครับคือในเมื่อผมมีพีโก้เนี่ยผมก็คงไม่ต้องกลัวอะไรมากนะครับปล่อยเสือขาวออกมาแล้วนะครับมันจะตายง่ายแน่นอนครับคือโดนไม่ว่าโดนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่มันไม่พ้นนะครับคือทีเดียวตายนะครับแน่นอนครับผมแช่ก่อนเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะเห็นนะครับว่ามันช่วยทีมเนี่ยครับก็เจาะได้นะเจาะได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูครับจังหวะนี้พี่เสือขาวโชว์หน่อยครับเสือขาวยังอยู่นะครับเสือขาวยังอยู่นะครับเขาพัดมาแล้วอ่ะก็ต้องพัดกลับนะครับแล้วก็ตามด้วยขีปนาวุธระดับซัลลี่ครับ
เสือขาวเป็นยังไงบ้างโอเคยังอยู่ดีนะครับเสือขาวยังอยู่ดีนะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้ใส่เกียร์ที่ป้องกันเลยนะครับคือไม่มีเลือดไม่มีป้องกันเลยครับคือผมเพิ่มนะครับเพิ่มระยะยืนนะครับมันก็จะยืนไกลกว่าเจ้าพีโก้อีกนะก็ยืนราวๆสัก600ได้เลยครับเนี่ยครับพอไหวอยู่นะพอไหวอยู่นะครับป้อมก็ยังแตกไวอยู่นะนี่เสือขาวเสือดำครับโทษทีผมพูดเสือขาวมาตลอดเลยปะเนี่ยเสือดำนะครับต้องอัพเป็นไฮเปอร์นะครับโอเคไปลุยกันต่อครับตีไปก่อนครับตอนนี้มาทดลองเสือดำเนี่ยก็อาจจะเจอทีมที่โหดมากไม่ได้นะไม่งั้นเนี่ยมันจะตายอย่างเดียวเลยนะครับคือดาเมจได้นะแต่ว่าค่าเลือดของมันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่เกียร์ถึกเท่าไหร่นะครับก็ไม่น่าจะพอนะผมว่าไม่พอนะครับเจ้าเสือดำเนี่ยก็เลยใส่ตีแรงไปซะเลยครับผมลงมือก่อนเลยครับโคนี่รักเป็ดเขายังไม่สร้างรูปปั้นนะโอเคครับยิงเรียบร้อยครับอย่างนี้หมดป้อมครับสบายครับเดี๋ยวมาดูกันครับเสือดำก็ยังมีอยู่นะแต่เมื่อกี้โดนแช่ไปก็ไม่น่าจะรอดนะครับเนี่ยครับคริก็ยังช่วยได้รุนแรงนะครับคือผมเอาแซลลี่ขี่ห่านออกเนี่ยก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนะครับในการคริรุนแรงนะครับเนี่ยครับก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะในเรื่องของการโจมตีแบบคริติคอลนะครับนี่ครับผมมาสายนี้โดยตรงนะครับนี่ครับเสือดำยังอยู่ครับถ้ามันยืนไกลๆเนี่ยหลบสกิลได้หลายตัวนะแต่ถ้าเกิดเจอบาวชินจิบอกได้เลยครับว่าปลิวครับทีเดียวครับปลิวแน่นอนครับ โอ้โหทีมนี้ก็ยังแต้มน้อยไปสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็แต้มน้อยนะน่าจะง่ายอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเจอกับทีมนี้ดูนะโอ้โหก็ยังมีตัวที่มันสามารถตีถึงนะครับตีถึงเจ้าเสือดำได้อยู่นะฉะนั้นเนี่ยมันโดนทีเดียวตายอยู่แล้วครับรับรองคือใส่เกียร์ถึกก็ไม่น่ารอดอยู่ดีนะเพราะว่าความถึกของมันเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากครับอยู่ในระดับที่น้อยจริงๆนะถ้าใครที่คิดจะเอามาใช้ใน PVP นะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันจะตายง่ายมากๆนะครับแต่ว่าเรื่องของแรงคีเนี่ยผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะอ้าวเนี่ยครับปอมบึ้มไวนะแต่ว่าไม่ใช่จากเสือดำแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีเสือดำนะครับเสือดำตายเกลี้ยงนะครับอันนี้น่าจะมาจากแชมเปญนะโอเคไปลุยกันต่อครับเจอทีมนี้ก็น่าจะง่ายอยู่บ้างนะน่าจะง่ายอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็เสือดำก็คงจะตายง่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรนเจอร์สายว่องไวตัวทำดาเมจเนี่ยเราไม่ค่อยมีนะครับตัวที่มันแบบว่าตีแรงด้วยแล้วก็ถึกด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งการยืนล้วนๆเลยนะครับว่าตำแหน่งการยืนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างปล่อยให้มันออกมาเยอะๆไม่ได้นะครับผมคงจะต้องเล่นอัดป้อมนะครับโอเคมาแบบนี้เนี่ยน่าจะสบายใจได้บ้างนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเมกาแมนมันคลินะครับมันคลิเนี่ยถ้าข้างหลังโดนเนี่ยน่าจะตายนะครับโอเคเสือขาวยังอยู่นะ2ตัวครับดูครับว่าจะเจาะกลับได้ไหมนี่ครับอัตราการออกสกิลก็ใช้ได้นะแม้ว่าผมจะไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลโอ้โหฝั่งตรงข้ามตายเรียบให้เห็นเลยครับว่าแรงคริเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับคือหลักๆเนี่ยมาจากแชมเปญอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมเสริมเสือขาวเสือดำนะครับเพิ่มเสริมเสือดำเข้าไปเนี่ยก็น่าจะช่วยได้บ้างนะช่วยได้บ้างนะครับโอเคเหลืออีกกี่ครั้งเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วนะครับโอเคไปลุยกันต่อครับคงไม่ได้ขึ้นมาสเตอร์1นะเพราะว่าผมเลือกตีแต่คะแนนต่ำๆอันนี้คนไทยนะครับเกือบไปเหมือนกันทีมนี้ก็มีบราวชินติอีกครับ
ไปลุ้นกันต่อครับในรอบสุดท้ายนะครับมีดาวินทรีนะครับมีโกดอตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโกดอตเนี่ยก็เป็นตัวป่วนตัวหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยผมควรจะเอามาอยู่ในการจัดอันดับนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับคืออย่างที่บอกนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยผมจะจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่มเรนเจอร์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะว่าเรนเจอร์กลุ่มไหนเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวไหนเป็นตัวป่วนนะครับตัวไหนเป็นตัวแท้งนะครับประมาณนั้นนะโกดอตผมก็เลยไม่เอามาจัดนะครับเพราะผมเนี่ยยังถือว่าโกดอตเป็นตัวแท้งนะผมจัดโกดอตเป็นกลุ่มตัวแท้งนะครับผมก็เลยไม่เอามาติดอันดับเรนเจอร์ตัวป่วนนะครับคือผมจะค่อนข้างแยกกลุ่มกันชัดเจนนะอันนี้ก็ถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นใครเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมจัดตามความชอบของผมนะครับแล้วก็จัดตามกลุ่มของเรนเจอร์เนี่ยที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับเพราะว่าอย่างโกดอตเนี่ยถ้าใครนำมาใช้เนี่ยคงไม่ได้เอามาใช้เป็นตัวป่วนนะครับคงเอามาใช้เป็นตัวแท้งนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับอันเนี้ยดูครับกลุ่มใหญ่ยิงเข้านะครับเสือขาวไอ้เสือดำเสือดำอยู่ครบครับโอ้โหยิงโดนนี่ครับซันลี่เลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวป่วนนะเนี่ยครับบอกแล้วครับว่าความป่วนของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของการจัดอันดับผมคงจะจัดไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะแบบว่าเรนเจอร์หมดแล้วนะครับหมดกลุ่มที่จะจัดแล้วนะครับก็น่าจะมีอีกหลายเรื่องนะครับผมจะพยายามแยกย่อยๆออกมานะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆ เนี่ยได้มีความรู้นะครับในเรื่องของการจัดเรนเจอร์เนี่ยว่าในทีมนึงเนี่ยควรจะมีเรนเจอร์ประเภทไหนนะครับแล้วก็มีกี่ตัวนะโอ้โหมันเริ่มจะออกมาเยอะแล้วว่าทำไมผมตีเขาไม่แตกแล้วเนี่ยแตกไหมเนี่ยแตกหน่อยเถอะออกมาเยอะเหลือเกินครับเดี๋ยวมาดูครับเสือขาวก็ยังมีออกมาช่วยอยู่บ้างนะโอ้โหไหวไหมครับไหวไหมครับออกมาเยอะนะโอ้ยเซย่าของผมไปอยู่ตรงนั้นโอ้โหกลุ่มค่อนข้างจะมั่วนะคือจริงๆเนี่ยโกดอตเนี่ยมันควรจะอยู่ในกลุ่มเรนเจอร์ตัวป่วนจริงๆเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมว่ามันควรจะเป็นกลุ่มแทงมากกว่านะครับผมก็เลยคิดว่าไม่เอามาดีกว่าอีกอย่างนึงคือมันเป็นลิมิเต็ดนะครับคนมีเนี่ยก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะผมว่ามันเปิดหายากนะครับโอ้โหเล่นจนฟ้าผ่าเลยครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยตัวเยอะแล้วนะโอ้โหเอาตัวรอดได้นะครับชนะรวด5ครั้งนะสำหรับการที่ไม่ใช้แซลลี่ขี่หงนะครับมาใช้ตัวเจ้าเสือดำนะครับอ่ะอย่างที่เห็นกันนะครับว่าเสือดำนะครับชนะรวดนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเจ้าเสือดำเนี่ยก็ช่วยทีม PVP ได้อยู่นะครับถ้าเราเนี่ยมีการจัดทีมเนี่ยเป็นนะครับคือถ้าจัดทีมเป็นเนี่ยให้มันมีเรนเจอร์เนี่ยครบทุกประเภทน่ะอยู่ในทีมเดียวกันนะครับมันก็จะนำมาใช้ได้นะอย่างเจ้าเสือดำนะครับผมนำมาแทนซันลี่ขี่ห่านโดยตรงนะครับซึ่งเป็นตัวทำดาเมจเหมือนกันเนี่ยมันก็ทำให้ทีมของเราเนี่ยไม่ได้อ่อนลงแต่อย่างใดนะครับคือจริงๆอ่อนลงแหละเพราะว่าเสือดำเนี่ยสกิลมันมีแค่ตีแรงอย่างเดียวนะครับส่วนสกิลตีกระเด็นเนี่ยมันโดนยากแล้วล่ะมันไม่เหมือนตัวแชมเปญนะครับที่ยังโดนเข้าง่ายกว่านะเจ้าเสือดำเนี่ยแม้ว่าสกิลจะมีตีกระเด็นนะผมว่าหลบกันเต็มไปหมดอ่ะเชื่อผมเถอะอ่ะแต่ทดลองให้ดูกันแล้วนะครับว่าการจัดเรนเจอร์เนี่ยถ้าจัดทีมที่โอเคแล้วเนี่ยจัดถูกต้องตามหลักนะครับทีมก็จะไม่อ่อนแอลงไปสักเท่าไหร่นะโอเคครับมาทำให้ดูกันนะว่าเสือดำนะครับตีรุนแรงอยู่ครับใช้ได้อยู่นะนำมา PVP ก็ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวทำดาเมจหลักนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจัดประเภทดีนะครับจัดประเภทเป็นนะครับทีมเราก็อาจจะนำพวกเรนเจอร์เหล่านี้นำมาใช้ร่วมทีมได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ